อ้าวเบิ้ลดูสามพันห้าสวัสดีครับที่ซูซูออนฮิวคันนี้นะครับเพื่อควันดำแล้วก็รอบเครื่องตืดมากเราจะให้เจ้าของรถแนะนำตัวแล้วเล่าสู่กันฟังว่ามาจากไหนติดตามโครงการมาจากที่ใดสวัสดีครับแนะนำตัวเองนะครับผมไพบูลย์ครับมาจากสระบุรีครับติดตามโครงการมาจากไหนครับทาง YouTube ครับ YouTube ครับแล้วก็รถยนต์มีอาการเป็นยังไงครับมันตอนเช้าๆอ่ะมันจะเขะว้าวมากเลยวิ่งไปสักพักแล้วมันก็จะหายไม่ใช่ว้าวเขะเป็นบูชีดเขะมันดังแก๊กกันนะบูชีดคือสังเกตจากควันเนี่ยที่ควันดำแล้วก็เวลาเร่งมันอืดมากนี่เราขับทุกวันเราไม่รู้ไงมันรถมันอืดมันเร่งเนี่ยเราเร่งปกติเหยียบปุ๊บมันขึ้นรืดเลยอันนี้ของเราต้องเหยียบรอสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวจะจัดการแก้ไขให้นะครับครับนี้เร่งเองเลยจะได้รู้เร่งวิ่งแล้วก็ปล่อยเลยเร่งวิ่งลงไปแล้วก็ปล่อยให้ปล่อยให้ไวกว่านั้นหน่อยเอาใหม่อ้าวเร่งทีควันดำหายไปแล้วตอนนี้ควันดำหมดแล้วต้องไปแจ้งความตำรวจว่าอย่ายนต์ขโมยควันดำไปแล้วหลังจากเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยรถอีซูออนิวคันนี้นะครับรอบมาช้าและควันดำหลังจากเจ้าของรถได้ขับทดสอบแล้วการขับขี่เป็นยังไงเป็นไงฮะการขับขี่ก็ออกตัวดีครับใกล้เครื่องก็เงียบลงครับแล้วควันดำหายควันดำหายแล้วครับไปแจ้งความไว้นะครับ คือเราใช้ชีวิตประจำวันรถมันอืดความเคยชินเราไม่รู้ไงมันวิ่งไม่ได้ไกลด้วยไงวิ่ง23กิโลก็ไปขายของก็จอดละครับผมอันนี้ก็ตอนนี้คือทุกอย่างมันเข้าสเต็ปเดิมหมดแล้วครับวิ่งประมาณ50กิโลแล้วยิ่งลื่นกว่านี้อ๋อน้ำมันเยอะในถังเต็มถังครับครับปัญหาคาใจหมดยังตอนนี้ตอนนี้ก็หมดแล้วครับหมดคาใจ เดี๋ยวผมอยากถามไอ้มันมีคันนึงไอ้ SLX เนี่ยครับน้ำมันแห้งมาทีนึงแล้วก็เปลี่ยนมาน้ำมันก็ปกติวิ่งแต่มันนะวิ่งไปไกลๆแล้วมันจะมีกลิ่นเหม็นไหม้กลิ่นเหม็นไหม้อย่าให้น้ำขาดมันเครื่องขาดวิ่งมาตรวจสอบให้ต้องอัดฝาสูบเช็ควาล์วแล้วก็เปลี่ยนท่าวาล์วหายใจไม่งั้นเดี๋ยวจะดันน้ำมันเครื่องออกครับครับคงจะต้องรออีกรอบครับผมครับก็วันเสาร์ที่30เนี่ยผมมีสอนช่างเรื่องนี้อยู่อ๋อครับที่นี่แหละครับตอนเช้าดูใน YouTube อยู่เปิดดูได้ครับครับเอาอยากฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้รถยนต์รุ่นเดียวกับเราบ้างสมาชิกทุกท่านที่ใช้รถที่มีปัญหาคาใจก็มาหาอย่ายนจุนนิ่งเลยนะครับปัญหาทุกอย่างจบได้ที่นี่ครับครับผมครับครับตรวจสอบน้ำมันว่ากินน้อยกว่าเก่าเท่าไหร่ครับลองทดสอบได้เลยครับครับขอเดินทางปลอดภัยครับครับครับ